คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องสวัสดีค่ะขอไวยทุกท่านปุ้ยณภิชยาพันธุ์ตุมกุลนะคะคิดถึงจังเลยแล้วไม่เจอกันมา1อาทิตย์เนาะครั้งนี้เนี่ยปุ้กะยก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไวยจากประเทศโลกเก่าประเทศสเปนค่ะเพราะว่าสําหรับประเทศสเปนเนี่ยเหมือนเป็นไวยโลกเก่าที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะักแล้วก็สำหรับปุ้ยแล้วปุ้ยรู้สึกว่าไวายสเปนคอน่อนข้างหลากหลาย มีตั้งแต่รายไปถึงสว e e มีความเข้มขน้นดุดันเหมือนกับแสาระของเขาเนาะเรื่องของการสู้วกระทิงกันนะคะซึ่งไวเขาเนี่ยกดแรงดูเดือดเหมือนกระทิงหนุ่มได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์บางอย่างที่ติดตามต่อไปในในเอพิโซดนี้ได้เลยค่ะพูดก่อนเลยว่าอ,อีของไวสเปนเนี่ยปุ้ยจะขอแบ่งเป็น2ตอนเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ <Paul> White. เรามาเล่าเรื่องภาพรวมของไวน์สเปนกันก่อนหรือกันเนาะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเริ่มจากสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศลักษณะเด่นของไวน์สเปนกันนิดหนึ่งนะคะประเทศสเปนเนี่ยผลิตไวน์มากที่สุดเป็นอันดับสามของโลกเลยนะคะรองจากประเทศอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะ การทำวายของประเทศนี้เนี่ยมีความประณีตมากนะคะแล้วก็ทำอยา่างพิถีพิถันโดยเน้นการใช้กรรมวิธีทั้งแบบทร i ช i นอ a l ก็คือแบบดั้งเดิมเลยก็คือการเพิ่มเฟลเวอร์จากการบ่มในถังไม้โอก๊กเป็นระยะที่นานกว่าปกติสำหรับปุ้ยแล้วปุ้ยมองว่าเขานานกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำนะคะนานมากๆแล้วก็แบบโมเดิรค่ะซึ่งก็คือการเน้นให้มีเฟลเวอร์จากกลิ่นของผลไม้หอมๆนะคะ ในประเทศนี้เนี่ยจะมีการบ่มที่ปุ้ยบอกว่ายาวนานเนี่ยบางครั้งเนี่ยสมัยก่อนเลยอะ่ะเขาจะบ่มแบบเกิน20ปีขึ้นไปกว่าคุณจะได้กินนะมันนานมากจริงๆแล้วก็มีเนทีฟเกรฟหรือองุ่นพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันมากกว่า600,000พันค่ะแต่ว่าจะมีประมาณสัก20%ของพันธุ์องุ่นทั้งหมดนะคะที่เขาเนี่ยนำเอามาผลิตไวน์นะคะก็คือผลิตไวน์เนี่ยเป็นอ่าโปรดักชันคือเป็นผลผลิตเนี่ยประมาณ80%ของ ของประเทศเลยนะคะเน้นการผลิตไวน์แดงค่ะแต่ก็จะมีไวน์ขาวมวาีมีสปาร์ติ้งไวน์เหมือนกันนะคะเท่าที่บอกก็คือเน้นการผลิตไวน์แดงแต่หารู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยอง,งุ่นที่ปลูกมากที่สุดก็คืออง,งุ่นเขียวค่ะที่เรียกว่าไวท์ไอเรนนะคะก็เป็นอง,งุ่นที่เอาไว้ทวาําไวน์ง่ายๆบ้านๆน,นะคะคุณสามารถดื่มได้ตามบาร์ทั่วไปในประเทศสเปนเลย เข้ามาลักษณะภูมิอากาศกันนะคะเนื่องจากประเทศสเปนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นประเทศที่เป็นคาบสมุทรนะถ้าดูตามแผนที่แล้วนะคะหรือที่เรียกว่าเพนินซูล่านะคะก็คือจะเป็นแหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเลนลั่นแหละอากาศเนี่ยจึงมีความหลากหลายนะคะในแต่ละแคว้นนะคะ โดยที่ช่วงกลางๆของประเทศสเปนเนี่ยจะมีอากาศที่มันร้อนมากในฤด,ดูร้อนนะคะแล้วก็มีอากาศหนาวมากในฤด,ดูหนาวค่ะทางที่ตันตกเฉียงเหนือนะคะทีะ่เราจะรู้จักกันในชื่อว่าเป็นของแคว้นกาลิเซียนะคะก็คือเขาจะมีลมเย็น,ยนจากทะเลนะคะพัดเขามานะคะแล้วก็มีแม่น้ําสําคัญๆหลายสายในะคาไหลผ่านทําให้เห็นในพื้นที่เนาะจะเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่เลยนะคะที่เขาเรียกกันว่าเป็น กรีนสเปนนะคะคือเป็นพื้นที่สีเขียวของทางประเทศสเปนนั่นเองค่ะส่วนทางตอนใต้เนี่ยสภาพอากาศจะค่อนข้างรุนแรงนะคะโหดร้ายมากแห้งแล้งสุดๆมีลมกันโชกรุนแรงนะคะจนองุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตอยู่ได้เลยนะคะแต่ก็จะมีอยู่เขตนึงเนาะที่ทำไวน์ฟอร์ i ิฟายไวน์นะเดี๋ยวค่อยเราเราค่อยมาเล่ากันต่อไปนะคะส่วนทางทิศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นอากาศแบบ เมดเตอร์เนียนนะคะที่อังุ่นชื่นชอบมากๆเป็นอากาศที่อบอุ่นพอด,ดีมีสายลมเย็นๆเอ่อยๆเข้ามามีภูเขาพิเรเน่นะคะที่เป็นเหมือนเป็นแผงกันฝนไม่ให้ฝนเนี่ยเข้าเข้ามาสู่พื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็คือตอนกลางของประเทศได้นั่นเองค่ะพันอังุ่นละ พันธุ์องุ่นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะในประเทศสเปนนี้ก็ปุ้ยขอเริ่มจากอางุ่นแดงก่อนเลยกันแต่บอกโดยรวมก่อนเลยว่าอย่างที่ปุ้ยบอกไปตอนต้นเรื่องแล้วนะคะว่ามันมีประมาณสนะักร้อยยี่สิบพันเนี่ยที่ปลูกในสเปนแล้วเอานํามาทําเป็นไวน์ค่ะเริ่มที่ไวน์แดงเนาะปุ้ยจะขอแบ่งเป็น native ร r e ก็คือเป็นพันธุ์องุ่นพื้นเมืองนะคะกอดแล้วค่อยเล่าเป็น international g r a p e นะคะ ซึ่งประเทศเนี้เนทีฟเยอะมากเนทีบรดสเยอะมากพันธุ์องุ่นพื้นเบื้องนั่นแหละอันดับแรกเลยที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศนี้แล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะในประเทศนี้เนี่ยแล้วก็ปลูกมากที่สุดด้วยในประเทศนี้ก็คือองุ่นเทมปรานิโยนะคะซึ่งเป็นองุ่นดําหรือแดงนี่แหละ,ะซึ่งองุ่นพันนี้เนี่ยจะมีชื่อเรียกหลากหลายมากเลยในแต่ละแคว้นในประเทศนะคะอย่างเช่นทินโตฟีโนทินโตเดอโทโรทินโตเดอเปอิส s e n ซิเบลแล้วก็มี u ู d e เยเรชื่ออ่านยากมากแต่ก็สนุกดีก็คือจะเป็นองุ่นที่ให้อารมาแล้วก็แฝง f l a v ที่สับปุ้ยบุมบเขาละเอียดอ่อนนะแล้วก็มันคล้ายๆกับกินไปทางปิโนโน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานค่ะองุ่นพันนี้นะคะจะปลูกมากในแคว้น r ริโอห้าแล้วก็แคว้นริเบราเดลดูเอโร่ค่ะในริโอห้าเนี่ย เขาได้รับสมญานามเลยนะว่าเป็นบ็อกโดแห่งสเปนนะคะทางั้งที่ไ th mm. วน์แดงที่ปุ้ยบอกคือไวน์แดงของที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเออร์ตี้มากๆมีแทนนินที่มันนุ่มรสชาติขององุ ati, care, to es, so e sure ่นเทมปานิโยที่ทําในเรียวฮาเนี่ยสำหรับปุ้ยปุ้ยบอกว่ามันจะกระเดียดไปทางเบอร์กันดีมากกว่ากินแบบไล่ๆฟูๆหอมๆแบบเหมือนโบชูเล่อะไรแบบเนี้ ต่อมาก็อีกอันนึงคือริเบร่าเดลดูเอโรนะคะก็เป็นแคว้นที่ปลูกองุ่นเทมปรานิโยเนี่ยที่มีคุณภาพสูงนะคะไวน์จากที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบเป็นไวน์ที่มาจากเทมปรานิโยเลยร้อยเปอร์เซอร์เรียกว่าซิงเกิลวอร์รตี้นะคะจะไม่เป็นจะไม่ค่อยเห็นเป็นแบบเบลนเท่าไหร่ องุ่นพันที่สองที่จะพูดถึงก็คือกานาชานะคะหรือที่รู้จักกันได้ดีนะคะในะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเรียกองุ่นพันนี้ว่าเกลนาชนั่นเองนะคะแล้วก็องุ่นพันธนี้เนี่ยคุณก็ยังได้เห็นอยู่ในประเทศออสเตรเลียด้วยนะซึ่งมันจะเบรนอยู่ในแบบสไตล์แบบเหมือนโรนสไตล์อะ GSM นะคะเกรนาซีรามูเวตปลูกมากค่ะเป็นอันดับ3มในสเปนเลยนะคะสำหรับพันกานาชานะคะ จะเป็นองุ่นที่จะปลูกตามฤดูการค่ะเพราะว่าเอาไว้เบลนนั่นเองนะคะเพื่อเพิ่มแอลกอฮอล์แล้วก็บอดี้ให้มันสูงขึ้นนะคะส่วนใหญ่ไวนยที่จะเอากานาชาเนี่ยไปเบลนด์เนี่ยก็มักจะมาจากแคว้นพริออรัตนะคะแล้วก็เรียวห้าค่ะแล้วก็ยังมีการเอาไปใช้ทำไวน์โรเซ่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นไวน์แดงนี่แหละซึ่งจะมีความหอมของเชอร์รี่สุกๆเลยพันที่สามที่จะพูดถึงก็คือโมนาสเตรลค่ะ หรือก็คือรู้จักกันอีกอะยคะ่ะในชื่อของมูเวตในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะนิยมปลูกในภาคใต้ของสเปนค่ะเพราะว่าองุ่นพันนี้เนี่ยเขาชอบแสงแดดที่มันนานๆยาวๆเพื่อให้เขาสุกชุ่มฉ่าเต็มเต็มเต็มที่เลยนะคะ,ะไวน์แดงที่ออกมาเนี่ยเดางๆคางอุ่นอากาศอุ่นๆหนาวๆก็มักจะเป็นแบบฟูลบอดี้นะที่มีกลิ่นหอมแบบของผลไม้เปลือกแดงสุกฉ่ามีกลิ่นแบบสไปซ์นิดๆด้วยของทางสเปนนะคะ พันธุ์ที่สี่ที่จะพูดถึงคือมาซ์เวโล่ค่ะก็เป็นองุ่นที่ปลูกตามฤดูกาลเหมือนกานาชาหรือกรนาชนะคะเอาไว้ใช้เบลนค่ะในไวน์แดงของเรียวห้าบางตัวนะคะในฝรั่งเศสเนี่ยมีชื่อเหมือนกันนะไอตัวมาซ์เวโล่เนี่ยเขาจะเรียกว่าคาริยองค่ะ c a r i g n a n ตัวเนี้ยมักจะใช้เบลนอยู่แล้วนะคะแขกคุณก็จะเห็นอ่าเป็นไวน์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบวาริตี้ของฝรั่งเศสเหมือนกันค่อนข้างหอมเลยทีเดียว พันธุ์ที่ห้าที่จะพูดถึงคือเมนเซียค่ะก็จะปลูกมากในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศค่ะก็อย่างเช่นแคว้นเบียร์โซนะคะจริงๆองุ่นพันธุ์นี้เนี่ยถ้าเคยถ้าถ้ามีความไว้ท่านไหนเนี่ยลองได้ลองแบบไวของโปรตุเกสบ้างเนี่ยจากองุ่นที่ชื่อว่าเจย n แอนนานะคะก็ใช้บุญพันธุ์เดียวกันนี่แหละคะ่ะในการทำไวซึ่งค่อนข้าง หายากกินยากเหมือนกันนะคะสำหรับไวน์โปรตุเกสตัวนี้นะคะแต่ขอพูดเมนั่นเพราะว่าเคยเห็นมาก่อนแต่เอาจริงๆก,ก็ยังไม่เคยดื่มหรอกเมนเซียเนี่ยก็จะเป็นอง,งุ่นที่ออทำไวน์คล้ายๆกับไวน์บูชูเล่นะคะก็จะเป็นแนวฟุตตี้ดื่มง่ายมีออซิดิตี้ที่ค่อนข้างไปทางสูงหน่อยนะคะแต่ของสเปนเนี่ยเขาจะมีความเพราะว่าฟูกว่าเหมือนมันแรงกว่านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความหอมของสมุนไพรเนี่ยเข้ามาอย่างเช่นกลิ่นของโรสแมรี่บางๆอาจจะมี ความเป็นรู้สึกความเป็นพลิกไทยตอนจบแล้วนะคะแล้วก็มีความเป็นเกมมี่นะคะสับๆจริงๆมันก็ไม่เกมมี่หรอกนะแล้วก็จะมีกลิ่นของพวกตะกตรูนผล,ลไม้เบอร์รี่แบบแบล็คเบอร์รี่ฉ่ำๆแล้วก็เชอร์รี่สุกสุสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็ต่อทางด้านไวน์แดงที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเรดเกรปนะคะก็พันพวกนี้เนี่ยก็จะมีพวกคาเบเน่แมโลซีรานะคะก็ สามพันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เยอะในประเทศสเปนในแถบๆบทางด้าน Pri อรัตนะคะก็คือเอาไว้ใช้เบลนน์นั่นแหละกับพวกไวน์พื้นเมืองทั้งหลายมันจะมีเนทีฟเรดบางตัวเพิ่มด้วยนะแต่ปุ้ยก็แบบขอเว้นไว้ก่อนม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแต่มีอันนึงที่แบบค่อนข้างอ่านเจอบ่อยมากก็คือจะมีคาริเนียน่านะคะก็ไอตัวนี้ก็เอาไว้เบลนเหมือนกันเพื่อเพิ่ม,มแอลโกอฮอล์กับบอดี้แล้วก็มีแทนนินที่มันสูงขึ้นค่ะ เรามาคุยกันที่ native ไว้กันดีกว่าก็คือเป็นองุ่นขาวหรือเขียวนั่นแหละพื้นเมืองของประเทศนี้นะคะที่ได้ยินมากสุดมีชื่อเสียงสุดๆเลยสำหรับไวน์ขาวนั่นคือองุ่นพัน a l b a r ด i โ o ค่ะตัวนี้พิเศษมีเอกลักษณ์มากๆและเป็นพัน์ที่ปุ้ยค่อนข้างชื่นชอบเลยแหละเพราะเป็นองุ่นที่เป็น a r รมาติกเกรป แปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นองุ่นที่มีความหอมตระกูลเดียวกับพวกเกบุสตรามิเนอร์ปิโนกริจิโอริส l ิ n งแถบนั้นเลยแต่ a l b บ r i ิโนเนี่ยมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์ในคำที่ว่าคุณจะได้กลิ่นตั้งแต่เป็นดอกไม้สีขาวมีกลิ่น mond, ot, Peach, อัลมอนด์แอปริคอตพีชมะนาวอ๋อที่สำคัญที่ได้กลิ่นจริงๆคือกลิ่นกีวีค่ะแล้วปูดก็ไปค้นหามานะว่าทำไมอัลบาลิโเนี่ยถึงไม่กลิ่นกีวี่ ค้นพบมาว่าเมื่อก่อนไอ้ท้องพื้นที่ที่ปลูกองุ่นพันุอัมบานินโยเนี่ยเมื่อก่อนเลยเนี่ยเขาเคยเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นกีวีมาก่อนค่ะทํามาอยู่จนนานมากแล้วล่ะจนสุดท้ายแล้วเหมือนมีความต้องการไว้อัมบานิโยเนี่ยมากขึ้นเขาก็เลยทําลายพื้นที่แถบนั้นหมดถอนต้นกีวีออกหมดแล้วมาปลูกอัมบานินโยแทนนะคะก็เลยเหมือนเป็นสาเหตุแหละที่คุณอาจจะได้กลิ่นกีวีอยู่ในองุ่นพันุ์นี้เท็กซ์เจอร์ของ าวายที่ทำจากอางุ่นพันนี้เนี่ยออกมามันก็จะแบบกึง่งกึ่งครีมมี่ฟุตตี้มันน่าสนใจเนาะมันมีทั้งแบบฟุตและครีมอยู่เหมือนจะเป็นชาโดเน่ผสมกับอา,อารมาติกเนาะอย่างเช่นชานโดเน่ลิสลี่ชานโนเน่ปิโนกิจิโออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในตัวเดียวกันนะคะซึ่งเป็นวายที่เหมาะดื่มคู่กับอาหารทะเลมากๆเลยค่ะเพราะว่า,าตามที่ปุ้ยได้ศึกษามานะคะก็เป็นองุ่นที่ไม่เคยนำไปบ่มอยู่ในโอ๊กเลย ในแบเรลถังใหญ่เลยนะคะซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของไวน์สเปนนั่นเองที่ปุ้ยจะได้แบบเหมือนเล่าต่อไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยองุ่นพันอัมบาริโน่เนี่ยรสชาติของเขามันจะออกแบบเหมือนเพียวอ่ะเหมือนบริสุทธิ์แบบว่าองุ่นสดๆเพียวๆแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของคาแรคเตอร์มากซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับไปทางไวน์ของทางนิวซีแลนด์เนาะที่แบบโซเวียงรองก็โอ้โเวียงบองเธอเป็นอย่างนี้มันชัดคาแรคเตอร์คุณชัดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถัดมานะคะเนทีฟไวน์ที่อยากจะพูดถึงก็จะมี เวอร์เดโฮก็เอาไว้ทำไว้ขาวเหมือนกันแต่ว่ามักจะเอาไปเบลนกับวิโอราแล้วก็สมิยองบลองนะคะข้อสังเกตถ้าเกิดสมมติว่าบนฉลากไว์เนี่ยถ้าเกิดมีเปอร์เซ็นต์ของเวอร์เดโฮเนี่ยใช้มากกว่าอางุน่นพันธุ์อื่นเนี่ยเขาจะเขียนว่ารูเวด้าเวอร์เดโฮค่ะก็จะเป็นไว์ขาวที่ออกทางหอมหอมมีกลิ่นเลมอนเลมอนที่เป็นพันไมเออร์สเนาะที่เอาไว้ทำพวกแยมเนาะแล้วก็มีอัลมอนด์นิดๆนดคะคะ พันที่สามที่อยากจะพูดถึงก็มีวิโอรานะคะหรืออาจจะเรียกอีกชื่อว่ามัคคาเบโอนะคะเป็นองุ่นเขียวที่รู้จักกันดีในแคว้นริโอฮาค่ะก็สามารถทำแบบเป็นแบบวิโอราร0อแล้วก็เป็นแบบเบลนกับองุ่นพันธุ์อื่นด้วยอย่างเช่นกานาชาบลองกาหรือว่าใส่ชาร์ดเน่เข้าไปนะคะแล้วก็จะทําแบบหลายสไตล์หน่อยก็จะอาจจะมีอยู่ในโอ๊กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสเปนอยู่แล้วะคะโอก๊กหนักๆใสเข้าไปน่ะ ก็จะมีองคอแบบทรดิชันลนะคะแล้วก็มักจะเป็นสไตล์แบบฟูลบอดี้นะคะกลิ่นของเขาค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะว่าเขามีการบ่มมันอยู่ในโอกซึ่งมันจะค่อนข้างแตกต่างจากวายประเทศโลกเก่านะคะที่ส่วนใหญ่แล้ววายขาวเขาจะไม่ค่อยบ่มในโอกเนาะนอกจากว่าเป็นชาโนีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะได้กลิ่นของแบบแอปเปิ้ลมีโคโคนัทบ้างนะคะแล้วก็มีกลิ่นแบบของสไป์นิดๆอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากให้ลองซื้อมาลองดื่มกันดูนะคะแล้วลองดูว่าแบบจินตนาการเหมือนที่ปุ้ยปุ้ยพูดเนี่ยว่าแบบคุณจะได้กลิ่นแบบนั้นไหมนะคะ international white grape นะคะก็จะมีอยู่2ตัวเองอแหละก็คือจะมีชาร์ดอนเน่แล้วก็มีทรงยองบลองค่ะมีคำถามเข้ามาจากไวย์สเปนกันนะว่าแล้วแคว้นที่ทำไวย์ที่มีชื่อเสียงของสเปนมีกี่แห่ง จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศสเปนเนี่ยมีแคว้นที่ทำวายอยู่ที่มีชื่อเสียงจริงๆอะ่ะทั้งหมดอยู่6กแคว้นด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งแน่ๆเลยได้ยินแน่นอนคือ Rioja ห R I O J A ตัว J ในภาษาสเปนจะไม่ออกเป็นตัว J นะคะจะออกเป็นตัว H นั่นเองก็เลยอ่านว่า Rioja หคะ่ะแล้วก็อันดับสองนะคะก็จะมีแคว้นริเบร a าเดลดูเอค่ะอันดับสามก็จะเป็น r ร a s สบชานะคะ สีก็จะเป็นเปนเนเดสนะคะห้าพริรัตนะคะแล้วก็เฮเรสค่ะเรามาเริ่มอันแรกก่อนเลยนะคะเรียกันเรียวเนี่ยก็จะเป็น<ต>เขตอยู่ทางเป,เป็นเขตพื้นที่ทางตอนเหนือและอยู่ตรงกลางของประเทศเลยนะคะก็จะอยู่บนเหนือแม่น้ำเป็นพื้นที่ที่อยู่แบบเหนือแม่น้ำเอบโบรนะคะแล้วในแควนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเขตย่อยอยู่สาม เขตด้วยกันก็จะมี r i o ยวห้าอัลตาเรี a วห้าอาแล้วก็ r i o ยวห้าบาฮาค่ะซึ่งปุ้ยที่ไล่เรียงเนี่ยก็จะเรียกจากอากาศที่มันหนาวสุดลงไปยังอบอุน่นเรียวห้าอัเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตไวายคุณภาพเยี่ยมเลยดินที่จะพบในนี้ก็จะเป็นแบบดินเหนียวหินปูนหินทรายนะคะแล้วก็แล้วก็เรียวห้าอเนี่ยก็จะมีอากาศหนาวเหมือนกันเพราะมันจะใกล้ทางแอตแลนติก สองวนนั้นก็คือจะอยู่ทางมันจะใกล้กับแอตแลนติกมากกว่านะคะแล้วก็เรียวห้าบเนี่ยกาศอบอุ่นแหละเพราะมันจะอยู่ไปทางใต้ละดังนั้นไวน์ที่อยู่าทางเขตของ Bar าเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีแอซิดิตี้ที่สูงกว่าทั้งสองเขตบนนั้นนะคะในเขตแควเรียวหเนี่ยมักมียมทำไวน์เบลเน์เนาะคล้ายๆกับบอกโดนี่แหละ แต่ว่าก็จะมีกฎที่มันต่างกันก็คืออังุ่นพื้นเมืองนั่นเองนะคะโดยที่เขาจะเน้นการใช้เทมปานิโยเนี่ยแหละเป็นเบสแล้วก็จะเบรนกับอังุ่นกาชาหรือกาชแล้วก็จะมีมูซเวลโลหรือคาริยองนะคะแล้วก็จะมีกราเซียโนบ้างซึ่งเป็นองุ่นพื้นเมืองอีกนั่นเองค่ะแล้วรสชาติของไวน์ที่ผลิตจากเขตหรือแคว้นริโอ5เนี่ยสามารถเทียบได้กับไวน์ฝรั่งเศส ที่ทําจากอางุ่นอะไรหรือจากประเทศไหนมีอะไรที่มันคล้ายๆกันไหมอะไรอย่างเงี้ยตอบได้ว่ามีค่ะก็คล้ายๆกับสำหรับปุ้ยนะอาจจะผิดก็ได้เนาะแต่สับปุ้ยปุ้ยมองว่ามันหน่วยกับเีโนหนัวที่ปุ้ยบอกก็คือเป็นหนัวจากของเบอร์กันดีเขาเยเบอร์กันดีในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ซันโจเวเซ่นะคะที่มาจากทางแถบเคียนที่ของอ,อิตาลีแล้วก็ในเรียวห้าก็จะมีการแบ่งคลาสฟิเคชันหรือการจับลำดับคุณภาพเนี่ย อันนี้แหละที่เพ่ดว่ามันเป็นเอกลักษณ์พิเศษของสเปนนะคะเพราะว่าเขาแบ่งตามระยะเวลาในการบ่มอกก็คือการหมักในโอกนั่นแหละซึ่งเขาเนี่ยมันจะมีการหมักที่แบบระยะเวลาสั้นๆไปจนถึงระยะเวลาที่มันยาวๆนะคะแล้วเขาจะมีชื่อเรียกเนี่ยแตกต่างกันออกไปอีกนะคะขอเริ่มจากการหมักบ่มที่สั้นที่สุดแล้วค่อยไล่ไปที่ยาวที่สุดเลยเลยกันนะคะอันดับแรกนะคะเขาจะเรียกว่า Vino h o oh v e n นะคะหรือว่าแซงเครียนซ่านั่นเองนะคะก็คือ h o oh v e n เนี่ยมันแปลว่ายังเพราะฉะนั้นเนี่ยวน์ y ที่เห็นในแคตตากรีเนี่ย h o oh v e n เนี่ยก็จะเป็นไวน์ทั่วไปเลยที่มีการบ่มที่แบบหม,มมมักในโอ๊กเนี่ยสั้นมากเอ,อแล้วก็มักมีอายุน้อยนะคะแล้วก็เป็นองุ่นที่ที่เอามาทำเนี่ยมักจะมีคุณภาพต่ำดังนั้นเนี่ยไอระดับของ h o oh เ v e n เนี่ยจึงไม่มีการส่งออกวนยประเภทนี้มากนะัก ค่อนข้างมีอายุที่น้อยกว่าคริอนซ่านั่นเองนะคะลำดับถัดขึ้นมาก็จะเป็นคริอนซ่าละครีอนซ่าสะกดคือ c r i a n z a นะคะส่วนโฮเวนเมื่อกี้นะขอย้อนกลับไปคือ j o v e n ค่ะกลับมาคริอนซ่าคริอนซ่าถ้าจะให้พูดก็คือเหมือนเป็นการให้จะไม่ง่ายนะคือเขาอยู่ในโอ๊กเนี่ยช็อตทูมีเดียมทาร์ก็คือแบบ สั้นๆจนถึงกลางๆประมาณนั้นนะคะซึ่งเขาก็มีกฎเหมือนกันในเรียวหว่าถ้าเกิดเป็นวายที่บนฉลากมีเขียนก็เครียนซ่าแล้ววายแดงเนี่ยจะต้องผ่านการหมักเนี่ยอย่างน้อย2ปีนะคะโดยที่1ปีเนี่ยจะต้องหมักในถังโอ๊กนะแล้วก็สามารถที่จะวางขายได้เนี่ยเมื่อวายตัวน,นั้นเนี่ยมีอายุครบ3ปีส่วนวาขาวก็เหมือนกันนะคะจะต้องผ่านการหมักอยู่ในถังโอ๊กหรือโอ๊กเบรลเนี่ยหเดือน แล้วก็จะวางขายได้ในปีที่2ค่ะราคาของเคลียนซามีราคาที่แพงกว่าโฮเว่นค่ะต่อมาอันดับต่อมาก็คือ,อเกรดของรีเซอร์วานะคะ R E S E R V A อันเนี้ยก็จะอยู่ในโอกนานยาวกว่าเคลียนซาแหละซึ่งไวแดงก็ต้องผ่านการหมักอยู่การหมักเนี่ยอย่างน้อย3ปีโดย1ปีเนี่ยจะต้องอยู่ในโอกนะแล้วก็จะวางขายได้ในปีที่4ค่ะ ส่วนไวน์ขาวนะคะที่จะเป็นแบบโรเซ่หรือเป็นแบบไวน์ขาวด้วยเนี่ยมันต้องผ่านการหมัก1นปีค่ะแล้วก็จะต้องหมักอยู่ในถังโอ๊กเนี่ยอยู่ที่6เดือนจะวางขายได้ในปีที่3มเห็นไหมว่ากดเขาค่อนข้างไม่เหมือนชาวอัานเขาอ่ะเขาจะเน้นการใช้โอ๊กนะคะซึ่งเป็นวิธีของแบบทรีชันลเลยของสเปนที่ทํามากันอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยที่เรียกว่าแกรนด์รีเซอร์ว่านะคะ G R A N เวนวัก R E S E R V A อ่านว่ากลังรีเซอร์วหรือ Grand r e s e r v วนะคะไวแดงก็เหมือนกันจะต้องผ่านการหมักเนี่ยอย่างน้อย5ปีค่ะซึ่ง2ปีแรกคุณจะต้องอยู่ในโอ๊กนะส่วนอีก3ปีที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปอยู่ในขวดต่อก็คือจะหมักบ่มอยู่ในขวดต่อนั่นแหละต่อมาไวขาวก็เหมือนกันก็คุณจะต้องหมักเนี่ยทั้งหมด4ปีด้วยกันโดยต้องหมักในถังโอ๊กอยู่หเดือนค่ะ ตัวแกรนรีเซอร์วาเนี่ยจะวางขายได้เนี่ยก็คือเข้าในปีที่6แล้วนั่นเองเห็นไหมคะว่าระยะเวลาในการบ่มหรือหมักในโอ๊กของประเทศสเปนเนี่ยมันยาวนานกว่าประเทศสเปนแล้วก็อิตาลีนะเท่าที่เห็นสไตล์ของวน์ล่ะสไตล์ของวน์แต่ละอยากเนี่ยหรือแต่ละช่วงอายุที่ปุยท,ที่ที่ปุ้ยได้บอกไปเนี่ยคริเนซาฮเว่น รีเซอร์ว่าแกรนด์รีเซอร์ว์แกรนด์รีเซอร์ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นครีเอนซ่าถ้าเป็นครีเอนซ่าแบบไวน์แดงเนี่ยมันดื่มง่ายนะค่อนข้างเออร์ตี้มีสไปซ์หน่อยๆคือยังไงก็คือได้กลิ่นเชอร์รี่ชัดๆอะแล้วก็จะมีมาน,นิลานะคะถ้าเกิดเหมือนแคว้นนั้นเนี่ยเขาใช้เหมือนอเป็นเฟรนช์โอ๊กนะไม่ได้จะเป็นแบบหนักทำอเมริกันโอ๊กนะคะแล้วก็ทําส่วนใหญ่เนะมักจะทจาทจากองุ่นที่มีคุณภาพที่ดีแต่ก็ไม่ใช่องุ่นที่ดีที่สุด จากไว้นั้นๆน,น,นะคือระดับปุ้ยว่ามันคือคุณภาพดีกลางๆไปถึงแบบดีค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแล้วก็ไวาแดงแบบพี่เป็นรีเซอร์ว่านะก็มักจะทำคือคำจัดก,การความของรีเซอร์ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณจะต้องทำในปีที่มีผล,ผลผลิตคุณภาพที่มันดีมากนะคะก็วของเขาเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าครีเอนซ่านะคะก็ จะไม่ออกฟรุตี้อย่างเดียวมันจะมีความเป็นเออร์ตี้ที่มันเข้มข้นหน่อยจะมีกลิ่นหนังๆอันนี้ปุ้ยเคยลองลองเทสละค่อนข้างชัดเจนนะคะกลิ่นหนังเนี่ยหนังสัตว์ก็ไปดมกระเป๋าหนังน,ะนั่นแหละก็กลิ่นคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะมีความหอมของสมุนไพรแห้งๆรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะค่อนข้างมีความซับซ้อนทีเดียวชัวร์ค่ะราคามันแพงกว่าเครียรนซ่านะคะแล้วก็สุดท้ายคือแกรนด์รีเซอร์ว่าไวน์แดงนะก็เหมือนกันก็คือจะต้องเป็นไวน์ที่ผลิต จากปีที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีมากๆนะคะก็คือจะเหมือนกับรีเซอร์ว่าแหละแต่มันต้องมาจากไร่องุ่นที่ดีที่สุดเท่านั้นบางขวดเนี่ยอาจจะมีมาจากไร่ที่มีผลผล,ผลิตน้อยๆแต่เขาแบบคุณภาพสูงนะ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยไว้ที่เป็นระดับของแกรนด์รีเซอร์ว่าเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะคะแล้วก็มีราคาแพงมากๆเลยปัจจุบันเนี่ยก็จะทำแกรนด์รีเซอร์ว่าเนี่ยเฉพาะ Uh, ไร้ y, ไวายและงุ่นเล็กๆเกท่านั้นไร้งุ่นภาษาของสเปนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นไวนารี่นะเขาเรียกเป็นโบเดกา (B O D E G A) นะคะก็เรียกว่าโบเดกาเลยกันนะแล้วก็สไตล์ของแกรนด์เรเซอร์เวอร์แกรนด์เรเซอร์เวอร์เนี่ยก็จะเป็นไวน์ที่แบบเอล é g a n c สวยๆกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความนุ่มนวลเซ็กซี่ที่สำคัญมันแรงจริงๆค่ะแล้วก็มีความนุ่มนะเพราะอย่าลืมนะ เหมือนบ่มในโอกนานๆน่ะเนาะแทนนินมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเนาะแล้วก็ความแอซิดิตี้มันจะทําให้มันเหมือนมันกลมขึ้นมันมีความชอทชอยแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วการบ่มอกเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันส่งผลต่อวนยยังไงอาจจะต้องมีคำถามนี้ก็จริงๆแล้วตัวโอกเนี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงน้ำไวนยนะคะคือเหมือนเขาจะแบบ ทำให้ความเป็นกลิ่นเบอร์รี่ที่อยู่ในน้ำองุ่นเนี่ยที่จะเป็นเหมือน first note เนี่ยมันทําให้มันเอามันออกไปเนะี่ยคือมันมันจะมันจะหายไปอะค่ะถ้าเกิดระบ่มโอ๊กน่นๆเนาะล้วก็จะให้ความลึกให้ความามีความซับซ้อนมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งชนิดของโอ๊กเนี่ยก็มีความสําคัญนะเพราะอย่างที่บอกคือประเทศสเปนเนี่ยทาแบบ t r a d i t i o n ซึ่งอันเนี้ยมันแปลกคือ t r a d i t i o n ในเขตรยห้าเนี่ยคือเขาบอกว่าคือเขาใช้อเมริกันโอ๊กนะไม่ใช่เฟรนช์โอ๊กนี่คือท р а ดิชันอลของเขาละแล้เวเขาใช้ถังเก่าด้วยนะถังอเมริกันโอ๊กเก่าๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าอ่ามันจะทําให้น้ํำวายเนี่ยมีความนุ่มนวลขึ้นมีกลิ่นของมะพร้าวอ่อนๆน,นะคะซึ่งมันจะพัฒนาเฟลเวอร์ที่มันลึก กว่าถังใหม่ซึ่งถังใหม่เขาเขาบอกเหมือนเท่าที่ปุ้ยลองอ่านศึกษามาเขาเหมือนบอกว่ามันจะฉูดฉาดกว่าจะมีกลิ่นวลาแบบแรงๆแบบชัดๆโดดๆอย่างเงี้ยคืคือมันจะเป็นสไตล์ของเขานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยกับกันถ้าเกิดบอกว่าเป็นเป็นแบบโมเดิร์นสไตล์เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นถังฝรั่งเศส แทนนะคะซึ่งจะให้กลิ่นวานิลานิดนๆสไปซ์หน่อยๆมีความเป็นมอคค่านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่ปุ้ยลองแบบลองดื่มๆม,มาแล้วก็ไปอ่านศึกษาตามไล่องุ่นมาเนี่ยไวน์เมกเกอร์บางคนนะ่ะก็จะใช้ทั้งสองถังเลยเพื่อให้มันปีกว่าความที่เป็นพิเศษมีเอกลักษณ์พิเศษของเขานั่นเองนะคะ ขอสรุปก่อนจากกันนะคะใน EP นี้นะคะขอสรุปไวจากแคว้นริโอห้านะสักนิดหนึ่งนะคะว่าริโอห้าเนี่ยก็เป็นแคว้นที่เน้นทำไวน์แดงนะคะแล้วก็มีองุ่นแดงที่ที่ปลูกหลักๆเนี่ยก็จะมีเทมปรานิโยนะคะซึ่งเป็นเมเจอกรฟคือเป็นองุ่นที่ปลูกเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีกาลาชามีกาเซียโนมีมาสเวโลนะคะซึ่งเอาไว้เบลนทำไวน์ของเริโอห้าขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยไวน์ริโอห้าเนี่ยก็ จะเน้นเป็นแบบเบลนนะคะแบบคล้ายๆกับบอกโดสไตล์แหละค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งตามช่วงอายุของการหมักบ่มในโอ๊กนะคะก็ตั้งแต่โฮเว่นนะคะครียนซ่ารีเซอร์ว่าแล้วก็แกรนด์รีเซอร์วาค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยคอไวเนี่ยสามารถที่จะเลือกดื่มได้เลยนะคะลองดูเนาะโอเคใหางั้นปุ้ยขอจบ EP นี้ ที่ตอนของวายริเจียนนะคะที่เป็นแควนของแควนริโอห้าไว้ก่อนหรืยกันแล้วขอติดไปที่ EP ต่อไปนะคะที่เป็นพาร์ทสของวายสเปนกันต่อค่ะก็จะมีวายริเจียนที่เหลือลอ,อยู่แล้วก็จะมีคำถามบางอย่างนะคะที่เหมือนอได้รับการถามมานะคะตามช่องทางต่างๆนั่นเองนะคะปุ้ยก็จะพูด เรื่องของคาว้าบ้างแล้วก็เรื่องของอมีเชอรี่บ้างเนาะถ้าเกิดพูดสเปนก็จะมีเชอรี่นะคะแล้วก็การ p a ร r i n g อาหารแล้วก็อาจจะมีเกตเล็กเกตน้อยอย่างอื่นนะคะที่จะให้คอวเนี่ยได้ติดตามใน EP ตอนต่อไปค่ะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะกับวสเปนเนาะแล้วบางคนเนี่ยปุ้ยเชื่อว่าคงชอบวาสเปนเหมือนที่ปุ้ยชอบแหละเพราะมันค่อนข้างดุนะแล้วก็รู้สึกว่ามัน มันอร่อยอะ่ะคือมันเข้าถึงง่ายดื่มง,ง่ายก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยหรือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ชอบปุ๊บอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ให้มาฟินแล้วก็อินไปกับโลกของวายกับเราเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะขอไว Y. คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง